ฝั่งของรัสเซียค่ะก็สามารถที่จะยึดชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในภูมิภาคโดเนสของยูเครนได้สำเร็จนะคะฝั่งของยูเครนเองค่ะได้นำเอารถถังรุ่นเก่าของรัสเซียนะคะไปดัดแปลงแล้วก็ใช้ในการขนส่งภายในสนามรบนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทางผู้นำของยูเครนนะคะก็คือประธานาธิบดีเซเลนสกี้ค่ะล่าสุดเขาก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่ออกมาเรียกร้องไปยังชาติตะวันตกว่ายูเครนต้องการขีปนาวุธรวมไปถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมค่ะเพราะว่ารัสเซียนั้นก็ยังคงเดินหน้าโจมตีพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนอย่างต่อเนื่องและกรณีล่าสุดทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก7คนด้วยนะคะโดยสำนักงานอัยการยูเครนเปิดเผยว่าขีปนาวุธนำวิถี2ลูกที่ยิงมาจากรัสเซียตกที่เมืองวิลเนียสซึ่งตั้งอยู่นอกเมืองซาโปริเซียในภูมิภาคซาโปริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนเมื่อวานนี้และทำให้มีผู้เสียชีวิต7รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก2รายนะคะและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก31คนบ้านเรือนอาคารที่พักอาศัยร้านค้าโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากพังเสียหายแล้วก็เกิดเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องเร่งไปดับเพลิงในหลายจุดด้วยกันนะคะและประเมินว่าน่าจะมีผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากความเสียหายของอาคารต่างๆด้วยขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนบอกว่ากรณีการโจมตีครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นกลางวันในย่านชุมชนย่านที่พักอาศัยถือว่าเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนยูเครนไม่สามารถรับมือหรือว่าป้องกันเรื่องแบบนี้ได้หากยังไม่ได้รับขีปนาวุธที่สามารถยิงโจมตีจากระยะไกลหรือระบบป้องกันภัยทางอากาศชั้นนำจากชาติตะวันตกเพื่อใช้ป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธพิสัยไกลแม่นยำสูงจากรัสเซียขณะที่กองทัพรัสเซียแถลงผ่านสื่อออนไลน์เทเลกราฟว่าขีปนาวุธของรัสเซียโจมตีพื้นที่ใกล้กันกับเมืองซาโปริเซียที่กำลังมีการขนอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารต่างๆลงจากรถไฟซึ่งส่งผลให้ทหารยูเครนเสียชีวิตหลายนายและทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพยูเครนได้เป็นจำนวนมากแล้วก็มีการแสดงภาพจุดที่เป็นเป้าหมายโจมตีนะคะก็ที่หมู่บ้านยูเครนกาห่างจากเมืองวิลเนียสไปไม่ถึง10กิโลเมตรในขณะเดียวกันค่ะการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนล่าสุดกระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงว่าทหารรัสเซียสามารถยึดแหล่งชุมชนแห่งหนึ่งในภูมิภาคโดเนสของยูเครนได้สำเร็จสกัดกั้นการบุกและรุกไล่ของกองทัพยูเครนได้ในหลายแนวรบส่วนหน้าทั้งในภูมิภาคคาคีฟโดเนสซาโปริเซียและเคอร์ซอนขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียก็ได้ยิงเครื่องบินขับไล่มิก29ของกองทัพยูเครนตก1ลำรวมถึงยิงสกัดจรวดได้นับ10ลูกด้วยนะคะด้านเสนาธิการทหารกองทัพยูเครนเปิดเผยว่าในระยะเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาทหารยูเครนสู้รบกับทหารรัสเซียในแนวรบส่วนหน้าหลายพื้นที่รวมกว่า90จุดจุดที่มีการสู้รบดุเดือดที่สุดอยู่ที่เมืองโปรกรอฟและเมืองคาคีฟที่ฐานยูเครนนั้นสามารถต้านทานการบุกของรัสเซียแล้วก็รุกไล่จนรัสเซียนั้นต้องถอนกำลังไปหลายจุดก่อนหน้านี้ค่ะยังได้ยึดรถถังรุ่นเก่า T-62 ของกองทัพรัสเซียที่ถูกทิ้งกลางทุ่งหลังโดนโจมตีเสียหายแล้วก็นำเอารถถังรุ่นเก่านี้มาดัดแปลงนะคะติดตั้งกรงป้องกันการโจมตีจากอากาศยานไร้คนขับ FPV ซึ่งชาวยูเครนเรียกรถถังในรุ่นนี้ที่ผ่านการดัดแปลงว่ารถถังโรงนาใช้เป็นยานพาหนะเพื่อส่งอาหารกระสุนและกำลังทหารในสนามรบค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ